EA หนุน Sustainable Beauty รับเทรนด์ความสวยรักโลกตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดล่าสุดบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเดินหน้าในการสนับสนุนแนวคิด Sustainable Beauty รับเทรนด์ความสวยแบบรักโลกกันค่ะในคอนเซ็ปต์ Go Green Clean Energy ภายในงานนำโดยนายสมโพจน์อาหูไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายอมรทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารร่วมกันโปรโมทแคมเปญ EA Go Green Clean Energy กันค่ะนอกจากนี้ยังได้ผู้เข้าประกวดจากเวทีนางสาวถิ่นไทยงามมองร่วมเดินสายโปรโมทแคมเปญเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดย EA ได้ชูนวัตกรรมพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็น My Bus ยานยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะ My Mobility MT 30รถกระบะไฟฟ้า EV Mini Truck My Smart Ferry มิติใหม่การเดินทางโดยเรือและ My Locomotive หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมตู้แบตเตอรี่แยกตอบโจทย์พลังงานสะอาดยุคใหม่กันค่ะเพื่อนำไปสู่ผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดในอนาคตเราไปฟังทางผู้บริหาร EA พูดถึงแคมเปญ EA Go Green Clean Energy กันเลยค่ะวันนี้ก็บริษัทนำนวัตกรรมที่เป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่บริษัทได้พัฒนาแล้วก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายออกมาสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิทรัคที่เป็นไฟฟ้านะครับจริงๆก็มีเรือไฟฟ้าแล้วก็ตัวรถไฟฟ้านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราพยายามจะสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองกับเทรนด์ของโลกในปัจจุบันก็คือในเรื่องของความยั่งยืนนะครับก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำมาตลอดนะครับแล้วก็เราพยายามจะเน้นความเป็นไทยลงไปด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในโปรดักต์ของเราหรือในวัตกรรมทุกอันของเราเนี่ยเราพยายามจะใช้นะครับหรือผลิตในประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้ด้วยครับวันนี้ก็จะมีโอกาสได้ลองทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมก่อนกล่าวเมื่อสักครู่ก็คือตั้งแต่ตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิทรัคไฟฟ้าแล้วก็เรือไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้านะครับก็จะมีการทำกิจกรรมแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะครับผมคิดว่าตัวเวทีนางงามนี้เองก็เป็นเวทีที่มีผู้ให้การติดตามแล้วก็สนใจเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มีส่วนช่วยในการโปรโมททั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าว่าไอ้วันนี้ในสังคมเราทั้งหมดในประเทศไทยหรือในกรุงเทพเนี่ยมันมีบริการหรือมียานยนต์ไฟฟ้าอะไรบ้างที่มันออกมาสู่สังคมแล้วเนี่ยเพื่อให้คนได้รับทราบนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้นะครับมุมนึงก็เป็นการส่งเสริมนะครับให้มันมีการใช้นวัตกรรมหรือบริการพวกนี้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับแล้วทางอ้อมก็คือมันก็เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเยี่ยมชมที่บริษัท EA นะคะหรือว่า Energy Absolute ค่ะก็ได้ไปดูยานยนต์ไฟฟ้ามินิบัสไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรือไฟฟ้ากันด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในประเทศไทยของเรามีปัญหาฝุ่น PM2.5 เยอะมากก็ถ้าเรามีถ้าในประเทศของเรามียานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็คิดว่าน่าจะแก้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็จากในส่วนของตัวซินเมียเองปกติรถไฟฟ้าซินเมียก็เห็นแต่รถเก๋งวันนี้ซินเมียได้มาเห็นรถมีรถบรรทุกรวมถึงรถไฟฟ้าด้วยก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเช่นกันค่ะรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาเห็นยนต์กรรมนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดค่ะนอกเหนือจากรถที่เราเห็นทั่วไปที่ใช้บนท้องถนนค่ะก็สึกตื่นเต้นค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแอมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของสาวงามทุกๆคนนะคะในการขอบคุณบริษัท EA ที่ให้พวกเราสาวงามทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเห็นในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นรถเรือรถไฟฟ้ารถไฟที่ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะเป็นวันประกวดรอบตัดสินผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงามแล้วเราจะได้รู้กันนะคะว่าใครคือผู้ที่ได้ครอบครองมงกุฎค่ะ